สาวๆยุคใหม่ตอนนี้ทำไมถึงกลัวท้องนะคะแต่ไม่กลัวติดโรคกันแล้วที่หนึ่งนะครับเราต้องดูว่าเป็นการประสบความสำเร็จหรือเปล่าในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องเพศเพราะว่าสาวไทยเริ่มรู้จักทั้งoral sex ทั้งเซ็กทางประตูหลังทั้งฝ่าไฟแดงซึ่งสมัยก่อนเราไม่คิดว่าสาวไทยจะรู้กันได้ละเอียดแต่ก่อนก็คือว่ามีหรือไม่มีใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มีแล้วยังมีให้เลือกอีกตึ๊กๆมีหลายเวอร์ชันให้เลือกตามช่องทางที่กำหนดอีกนะครับนะครับแต่ว่าสิ่งที่บอกก็คือว่าการที่รู้ตรงนี้ฮะมันเป็นเรื่องของค่านิยมหรือทัศนคติที่แทรกมาที่ผมมองว่าตัวนี้ที่เราน่าตกใจแสดงว่าให้ความสำคัญเรื่องของการกลัวเรื่องท้องซึ่งอาจจะรณรงค์เรื่องปัญหาของการตั้งครรภ์มากจนกระทั่งบางทีบางส่วนที่อาจจะบกพร่องหรือลืมละหรือไม่เน้นให้ชัดพอก็คือเรื่องที่น่ากลัวไม่น้อยไปกว่ากันเลยคือเรื่องของโรคติดต่อวิธีการสอนหรือการให้ข้อมูลกับทางวัยรุ่นนี่เราจะต้องมีการ improve หรือแก้ไขยังไงบ้างครับคุณหมอพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองหรือว่าทางโรงเรียนหรือทางหน่วยงานเนี่ยคงต้องให้ข้อมูลที่อาจจะต้องชัดเจนเพราะถือว่าตอนนี้เขารู้ในระดับหนึ่งละแต่นี่ทำยังไงให้เขากระจ่างและเข้าใจที่ถูกต้องว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะต้องป้องกันแล้วป้องกันเนี่ยป้องกันยังไงอย่างถูกต้องและการติดเชื้อต่างๆมันส่งผลยังไงกับเขาเพราะผมว่าถ้าทำตัวนี้ชัดเจนในเมื่อเขารู้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นอย่างที่บอกเนี่ยฮะท่านรู้ให้กระจ่างและรู้ให้ดีให้ถูกต้องไปเลยน่าจะยิ่งทำได้ดีขึ้นครับ